วันนี้อย่าหันหลังมาอย่าหันหลังมาขอร้องอย่าหันหลังมาอย่าหันหลังมาเฮ้ยพ่อมึงโออะไรวะเห็นคนเขาทำกันนะต่อยก็เอาหมัดนี่ต่อยแล้วมันจะติดอีโมชั่นหัวเราะเหรอทำไมกูต่อยตั้งนานแล้วมันไม่เห็นติดเลยวะเดี๋ยวต้องต่อยที่หน้าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับไอ้มันไม่ติดหัวเราะวะมานี่เลยไอ้มันไม่ติดหัวเราะวะผมขออ่านแป๊บนึงโอวีบาบาลาคิต้องต่อยที่หน้าเหรอEnemy to runบางทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลองเล็งหน้าดูต่อยที่หน้าแล้วมันขำเฮ้ยสปายวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยสไนมันเล็งอยู่อุ้ยต่อยที่หน้าเอ้าเห็นมันไม่ติดหัวเราะวะอุ้ยคนมันนั่งขอทานนะครับเฮ้ยต่อยที่หน้าต่อยที่หน้าต่อยที่หน้ามันไม่ติดหรอกผมถึงกับไปอ่านคู่มือการใช้งานเลยนะไปเปิดคลิปของวาวเขาดูเลยนะสรุปก็คือไม่ได้ต่อยที่หน้าครับมันต้องต่อยข้างหลังต่อยข้างหลังแล้วศัตรูเนี่ยจะตีหัวล้อหัวล้ออะไรเนี่ยเนี่ยแล้วเราค่อยจัดการมันก็งงไปต่อยที่หน้าเลยเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ได้เอาให้มันแบบต่อยข้างหลังมาต่อยตีข้างหลังนี่มึงขำแน่นอนนะเอ้ยใจโอ้ยเห็นไหมเอางี้แล้วกันครับเราจะไปดักตรงจุดเกิดนะตรงเนี้ยแล้วอะไรวะไปดักมันตรงนี้นะแล้วเกิดว่าทีมบูเนี่ยออกจากฐานก็ต่อยข้างหลังมันนะเฮ้ยนั่นเฮวี่ขอต่อยข้างหลังหน่อยวันนี้อย่าหันหลังมาขอร้องอย่าหันหลังมาโอ้ยโคตรโหดเลยต่อยข้างหลังก็มันจะขำแบบเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยนี่มาลองอีกรอบเริ่มไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยครั้งนี้มีเมดิกเว้ยตามมาดิครับมีเมดิกตามเว้ยอีนี่น้องคนไหนเปล่าเนี่ยตามมาเมดิกต่อยข้างหลังดิเฮ้ยมันต่อยไม่โดนเลยขอต่อยข้างหลังเมดิกฮิวกูก่อนดิโอ้ยต่อยข้างหลังมานี่สบายเอชูพีสบายต่อยข้างหลังเอ้ยต่อยข้างหลังนะโอ้สำเร็จไป2ครับโอ้โหสุดยอดใครเป็นผู้ภาษาเลยวะเดี๋ยวเฮ้ยต่อยข้างหลังเอ้ยสำเร็จสไนท์ต่อยข้างหลังต่อยข้างหลังไม่ได้ต่อยข้างๆโอ้ยไปคิวเฉยสเกาเอาดิตุ๊ดขอแดกก่อนเดโมขอต่อยหน่อยเฮ้ย
ติดหัวเราะติดหัวเราะติดหัวเราะโอ้ยสำเร็จสำเร็จโอ้ว่าอาวุธเนี้ยนะเหมาะกับด่านในด่านปราสาทที่มันใช้ได้แต่อาวุธอ่ะไอ้ด่านเนี้ยเดี๋ยวเปิดรูปภาพให้ดูก่อนด่านไหนวะด่านนี้ครับเห็นไหมด่านเนี้ยมันเหมาะกับใช้ในด่านนี้ครับไอ้เฮ้ยมาใช้วิ่งผ่านนี่แบบทั่วไปที่คนหนึ่งใช้ปืนอย่างนี้มันสุดเยี่ยมเฮ้ยเจ้าอ้วนฉันไม่เลยจะบอกว่าแกคือไอ้โง่มากฉันจะกินแซนด์วิชของแกแล้วก็ฆ่าแกเพราะแกคือไอ้อ้วนของอ้วนของอ้วนของอ้วนยา